สวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสบายๆนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปที่แล้วพาเพื่อนๆมาตกปลาที่คลองทวีนะครับผมก็ได้ปลาพอสมควรเลยล่ะนะครับทั้งปลาตะโกกปลาปลานิลนะครับปลาสวายก็ได้นะครับได้หลายอย่างเลยและได้เยอะด้วยนะครับก็ตกแค่ครึ่งวันเองนะครับคลิปนี้ก็เลยย้ายหมายมาอีกที่นึงนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาลองตกหาตกปลาดุกดูบ้างนะครับปลาดุกที่เป็นปลาที่เพื่อนๆน่าจะชอบตกกันนะผมว่านะเพราะว่ายอดวิวคลิปนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาตกปลาดุกกันที่คลองทวีวัฒนากันนะครับผมไปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวสบายๆ สำหรับผมนะก็นะครับทีมงานก็ยังอยู่นะครับยังไม่มีใครอยากกลับกันนะครับก็สรุปกันตกปลากันอยู่นะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับทีมงานก็จะตกทั้งปลาดุกด้วยแล้วก็อาจจะตีตะกร้อหน้าดินเอาไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยเผื่อว่ามีปลาอื่นๆแปลกๆมากินหรือว่ามีปลาใหญ่ปลาเล็กอะไรก็แล้วแต่ครับจะได้เหมือนกับมาทดสอบหมายเพื่อนๆนะครับจะได้ให้เพื่อนๆได้ตามมาตกได้เอางี้ดีกว่าง่ายๆนะครับจะได้มีหมายเพิ่มกันอีกหมายนึงนะครับผมอ่ะบรรยากาศก็เดี๋ยวรับชมกันบรรยากาศกันบรรยากาศนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ริมคลองนะครับคลองทวีวัฒนานี่ที่นี่เขาจะทำเป็นรั้วสแตนเลสอย่างนี้เลยนะยาวตลอดแนวบรรยากาศดีมากฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็นะครับสีน้ำก็สวยนะสีน้ำก็สวยดีนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับริมถนนก็จะมีต้นไม้นะครับมีอะไรอยู่นะครับก็ชาวบ้านชาวช่องเขาก็มาตกกันบ่อยนะแถวนี้นะครับหมายนี้ที่เรามาก็คือเป็นหมายที่มีเจ้าถิ่นนะต้องบอกก่อนแล้วขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นะครับเลยมาตกตรงนี้ดูนะครับผมประมาณนี้สำหรับที่เราเทคนิคที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะใช้เป็นการตกปลาธรรมดาไม่มีอะไรครับแต่สำคัญตรงนี้ก็คือจะใช้เป็นตะกร้อหน้าดินเนี่ยแหละครับปั้นด้วยสูตร2รดีนะครับแล้วก็ห้อยท้ายด้วยไส้เดือนประมาณว่าให้ปลามันล่อปลาให้มันเข้ามากินนั่นแหละครับแล้วก็ปลาดุกมันจะกินไส้เดือนได้ไวที่สุดนะครับตัวเหยื่อเนี่ยจะกินช้าเพราะฉะนั้นก็ใช้ไส้เดือนห้อยท้ายไว้อย่างนี้จริงๆตีไส้เดือนเกี่ยวธรรมดาก็ได้นะแต่บางทีคือถ้าไส้เดือนเกี่ยวอย่างเดียวมันอาจจะได้ปลาดุกอย่างเดียวไงนี่เราหวังผล2ปลาเลยปลานิลก็อาจจะกินด้วยอย่างนี้นะครับผมโอเคครับตัวแรกของหมานี้เป็นไงปลาตะโกกนะครับเป็นคลองที่มีปลาตะโกกนะคลองนี้สุดยอดมากๆนะครับตัวก็สวยนะตัวนี้ทอดกรอบอย่างอร่อยนะสกอร์บนหนึ่งไปก่อนหมานี้เทียบเทียบเทมาแล้วมาแล้วไหนปลาดุกนะให้มาตกปลาดุกไหมอ้าวไม่ใช่เหรอไหนเนี่ยปลานิลเอาเหรอหมายเราวันนี้คือปลาดุกเฮ้ยเราต้องปลาดุกกันนั่นเนี่ยโอ้ตายแล้วอยู่อ่ะพี่ต้องไม่น่าอยู่อ้าวแล้วกันอยู่ดิคันงองอย่างงั้นอ่ะไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไม่ตั้งอะไรอ๋อไม่อยู่ไม่อยู่พันโอ้ปลามีปลาเหรอมองถ้าไม่เห็นปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะปลาดุกอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะทันว่าปลาดุกปลาดุกนะปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่เฮ้ยถ้าทำไม่ถ้าผมไม่ทำดีปลาดุกในทีมงานนี่ปลาดุกเป็นไงปลาดุกดูด้วยขายตอกตัวเป็นโลเลยปลาดุกโอ้ตายหาแล้วดูด้วยขายตอกมาดูด้วยเป็นใครอ่ะเห็นนะเพื่อนๆแล้วก็เรานั่งตกปลาอยู่ริมคลองนะครับแล้วก็น้องเอฟซีแวะมาหาก็คุยกันสองสามครั้งแล้วแล้วก็น้องก็ส่งพิกัดหมายมาให้ด้วยแต่ยังไม่ว่างไปไงนะครับเขากลัวเราไม่ไปเว้ยเขาเอาผลงานมาให้ดูเลยนี่ดูผลงานนี่เป็นไง
โอ้ยสุดยอดเฮ้ยจะกระชันของดูดูมันก็อยู่เนี่ยโอ้โหดูสุดยอดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับพิกัดหมายคร่าวๆคลองมหาสวัสดิ์เดี๋ยวต้องเจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวรถสุดสองรถดีไปบุกแน่นอนนะครับผมโอเคครับสุดยอดขอบคุณมากครับครับผมไหนไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยจระเม็ดโอ้ยมาไงเนี่ยตายตายตายพี่ชามเราทำคอนเทนต์ปลาดุกมันไม่กินอะปลาดุกมันไม่กินมันไม่กินหรือเราไม่กินจระเม็ดมาได้ไงอะเฮ้ยปลาจระเม็ดเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพี่แจงตายแล้วเนี่ยไปครับผมเชฟแบงค์เราโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นน้ำมันเฮ้ยปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่ใช่ป่าวปลาบึกโอ้โหปลานิลใหญ่ปลานิลใหญ่ค่อยๆมาค่อยๆมาโอ้ยโอ้ยรถคันต่ำๆแบงค์รถคันต่ำๆรถคันต่ำๆโอ้ยสวยสวยเฮ้ยได้ได้เว้ยแบงค์มาว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะอุ้ยแบงค์มาแล้วเว้ยแบงค์มาแล้วครับน้อง FC ผมนะมาถึงก็คันสปิ๋วมาตกให้ดูได้ไหมโอ้ยโลฟ่าตัวนี้หมอมายันหมอมายันหมอมายันนะหมอมายันนะครับที่นี่มีหมอมายันด้วยนะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่ตกได้นะไม่ต้องปล่อยกลับเพราะมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีนะครับผมถ้าใครเลี้ยงแล้วมาปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติกรมประมงจับได้เขาปรับ1ล้านนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะนะครับผมทำคลิปให้เพื่อนดูไปแล้วนะนะครับไม่เชื่อไปย้อนดูได้เลยนะครับผมอ่ะไม้ตัวนะครับโหเราไม่ได้มาถ่ายให้น้องมันนะไหนแบงค์ยกปลาพี่ดูหน่อยนี่ได้จับปลาจับปลาจับปลาขึ้นมาจับไปเนาะมาแล้วโอ้ยง่ายไอ้มึงโกรธพี่เหรอพี่แซวหน่อยว่าตอนเย็นเนี่ยอะไรวะแบงค์เลยนะแบงค์เลยนะแบงค์ไปยืมตายอย่างงี้โอเคครับเฮ้ยเขามุงอะไรกันน่ะมุงอะไรกันมุงอะไรกันเหรอมุงอะไรกันเหรอมุงอะไรกันเหรอไหนขอดูด้วยคนเฮ้ยเหี้ยนี่ว่ะเหี้ยเฮ้ยงามสัสมุดเลยอ่ะโอ้ยโหตายแล้วเชฟกูมาแล้วครับไหนสุดก็มาว่ะพี่เข้าฝั่งฝรั่งเศสไหนโอ้ยโอ้ยอย่างใหญ่ฝรั่งเศสร้ายมีคุณร้ายฝรั่งเศสเอาแกชุดกองออกนี่ล้ออะไรตายแล้วโอ้โหตายแบงค์แบงค์ปั่นนี่ว่ะได้ถือโอเคโอเคตึงมือโถอ่ะนะครับคนหายหมดเลยนะเข้ามาหลบในรถกันหมดเลยฝนตกครับผมโอ้ยลมดีฝนตกเดี๋ยวใครกินเลยจะร้องนะครับผมก็หลบฝนก่อนนะตอนนี้ฝนตกประมาณนี้ประมาณนี้สุดยอดเลยแล้วคนไปไหนร้อนไปครับ MVP แน่นิวโอ้โหปลานิลปลานิลปลานิลโอ้โหเกี่ยวนิ้วเบ็ดเกี่ยวนิ้วอีกอ่ะปลายทานสกอร์บวกหนึ่งก็ยังไม่ใช่ปลาที่เราหานี่เล่นด้วยนี่ปลาดุกหายไปไหนอ่ะนั่นน่ะดิอ่ะสองทุ่มนี้แล้วครับผมแล้วก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะทีมงานยังไงต้องทานยังไงสุดยอดสุดยอดอะไรนะปลาดุกไม่ได้ตัวสุดยอดอะไรเนี่ยเนี่ยสุดยอดเนี่ยสุดยอดโอ้โหพวกนี้ฮาวใช่แจ๋วแจ๋วใช่ได้เลยนะครับก็นั่งรอปลาดุกกันอยู่นะยังไม่โดนเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเหลือเวลานิดหน่อยแล้วกันเราก็เอาแค่สู้แค่เวลาหมดนะครับถ้าหมดแล้วไม่ได้ตัวก็ตามนั่นแหละนะก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้แหละนะครับนั้นไว้ค่อยมาแก้หน้าใหม่แก้มือแฮ่โหเล่นด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตามชมนะครับส่วนนั่นก็ใครเขาไล่ไปตรงนั้นไม่รู้นะเป็นงอนน้อยใจอะไรบอกว่าแบงค์เป็นไงบ้างวันนี้ไม่มีปลาให้ยืมไม่มีปลาให้ยืมด้วยสวยเลยโอเคครับผมไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยไหนพี่ชามดูปลาหน่อยโอ้โหแถมท้ายโอ้โหปลาดุกที่นี่เนี่ยตัวแบนๆนะแบนมีเกล็ดตัวปลาดุกไม่รู้เป็นไรแถวนี้ดุกมีเกล็ดปลาดุกอะไรวะอ
โอเคนะเพื่อนๆก็ประมาณ2ทุ่มนิดๆแล้วนะครับก็ได้สมควรแก่เวลาแหละนะครับก็เรามีเวลาแค่นี้นะนะครับก็เลยสู้ได้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานปลาดุกของเรากันก่อนมาปลาดุกเราปลาดุกเราแบนแต่ปลาดุกเราเนี่ยยังไงให้ดูปลาดุกก่อนเลยนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพี้ยนๆปลาดุกของเราครับผมเพี้ยนๆดูปลาดุกเราแบนแต่นเลยปลาดุกแถวเนี้ยปลาดุกอะไรวะเนี่ยดูดิแต่ละตัวโอ้โหปลาดุกอะไรวะเนี่ยปลาดุกพิเกตพี่เออนะครับดูสุดยอดอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอนะครับก็พูดก็พูดอ่ะมันไม่สำเร็จมันไม่กินอ่ะทำไงมันได้อ่ะใช่ป่ะนะครับก็โอเคประมาณนั้นเออแล้วมีเปคูด้วยนะมีเปคูด้วยมาไงไม่รู้เออเนี่ยคลองเนี่ยผมจะบอกว่าปลาแปลกๆนะอย่างเปคูก็มีมาหมอมายันก็มีไม่น่าเชื่อนะสุดยอดไปเลยนะครับคลองนี้แล้วปลาใหญ่เมื่อกี้ไม่รู้ปลาอะไรล่าของน้องเขาหลุดไปนะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมก็น่าจะเป็นปลาดุกครับพี่ปลาดุกเหมือนกันใช่ไหมน่าจะเป็นปลาดุกสิ่งที่เราหาใช่ไหมตัวเป็นแบนมีเกตครับพี่แบนว่าปลาดุกที่ดีแบนๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณพี่โต้งนะครับพี่โต้งบริสกูด้วยนะครับก็วันนี้พี่ชายผมเองนะครับก็มาดูแลให้วันนี้ทั้งวันเลยทั้ง2คลิปเลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็สำหรับคลองทวีพัฒนาตรงนี้นะครับก็หมายให้ตกปลาค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าพื้นที่เขาปกติแล้วค่อนข้างจะสะอาดเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆในเรื่องของขยะนะครับเก็บกลับด้วยพวกเราก็เก็บเคลียร์พื้นที่เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับขยะไม่มีแล้วโล่งเหมือนเดิมนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะตกปลาที่ไหนก็แล้วแต่เก็บขยะกลับด้วยครับผมขยะไม่มีเลยใช่ไหมครับพี่ครับที่นั่งอยู่นี่อะไรใช่ไหมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเลยแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ประมาณนี้หรืออยากให้ผมไปตกปลาที่ไหนยังไงอยากให้ทำอะไรก็แนะนำมาอยากให้ต้องทันแสดงฝีมือด้านไหนยังไงก็แนะนำมาตอนนี้FC ต้องทันกำลังเยอะนะครับกำลังเริ่มหลั่งไหลเข้ามานะครับก็ชอบต้องทันกันนะครับมีความสดใสร่าเริงกันดีนะครับผมแนะนำมาแล้วกันนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายขวา3 2 1โอ้โหไม่มีความสามัคคีเลย